ส่วน3 3คูณอะไรได้12 4คูณด้วย4ก็คูณด้วยเศษ4ส่วน4 4 2 8 4 3 12ต่อไปจำนวนที่2ดูที่เลข4 4คูณอะไรได้12 3 4คูณกับ3ก็คูณด้วยเศษ3ส่วน3วางปากกาวริสา31โทษที33เศษ9ส่วน12จำนวนที่3เศษ5ส่วน6ดูที่เลข6คูณอะไรได้12 2ก็คูณด้วยเศษ2ส่วน2 2 5 10เศษ10ส่วน12เวลามองมองด้านหน้าหรือด้านหลังเวลาตอบตอบด้านเรียงจากมากไปหาน้อยจำนวนใดมากที่สุด4 5 ส่วน 6ลองลงมา4 3 ส่วน 4น้อยที่สุด4 2 ส่วน 3พอได้ยังได้แล้วหยิบสมุดขึ้นมาวันที่ให้เขียนวันที่ครึ่งนาทีงบประคุณเขียนวันที่ที่เรียกงบประคุณเพราะว่างบประคุณไม่ชอบเขียนวันที่ในสมุดการบ้านเสร็จยังคะไม่เห็นเขียนเลยเสร็จแล้วหรอเตรียมไว้ล่วงหน้าอ่ะดีมากเอาละค่ะนักเรียนเขียนโจทย์เขียนโจทย์ค่ะให้เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโจทย์นี้สามารถเขียนอยู่ภายใน1บรรทัดได้เขียนภายใน1บรรทัดเศษ4ส่วน9เศษ1ส่วน3เศษ5ส่วน6เขียนอยู่ภายใน1บรรทัดเสร็จแล้ววิธีทำค่ะเขียนวิธีทำเบื้องต้นอันดับแรกทำอะไรก่อนหาครนอเอาอะไรไปหาครนอตัวส่วนมีเลขอะไรบ้าง9 3 6เขียนเลยค่ะครนอของ9 3และ6เท่าไหร่คะ18ตอนนี้ชานนท์เริ่มเข้าใจชานนท์จะคิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สมุดทดแต่ใครที่ยังไม่ได้นักเรียนต้องพึ่งสมุดทดก่อนนะคะตอนนี้ชานนท์เริ่มมองออกแล้วแต่ถ้าเรามองไม่ออกเราต้องไปตามลำดับขั้นพึ่งสมุดทดสักนิดหนึ่งครนอของ9 3 6คือ18ใส่บอกแล้วนะคะเรื่องเศษส่วนเว้นบรรทัดการเขียนเศษส่วนอธิบายแล้วเขียนอย่างไรลงไปเริ่มบรรทัดที่1เป็นของเศษ4ส่วน9เขียนมาเศษ4ส่วน9ตรงส่วนนี้นักเรียนคุณครูเห็นนักเรียนหยิบปากกาน้ำเงินหยิบปากกาแดงปากกาน้ำเงินได้เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นการเขียนเศษส่วนนั้นน่ะแต่ถ้าปากกาแดงคือขีดเส้นใต้ขีดเส้นขั้นดังนั้นเขียน4หยิบปากกาแดงขีดหยิบปากกาน้ำเงินเลขก็เธอหยิบอยู่นั้นน่ะมันเวียนหัวและนักเรียนเสียเวลาใช้ปากกาน้ำเงินไปเลยนะลูกเศษ4ส่วน9ใช้ไปแล้วใช้ไปจำนวนต่อไปไม่ต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากับครนอดูที่เลข9 9คูณอะไรได้18 2ก็คูณด้วยเศษ2ส่วน2คูณ4ได้8 2คูณ9ได้18อ่ะใส่ทุกบรรทัดเวลาแนวลงมาเครื่องหมายเท่ากับตรงกันทุกบรรทัด
จำนวนที่2เศษ1ส่วน3เว้นบรรทัดนะคะแล้วเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันเศษ1ส่วน3ดูที่เลข3 3คูณอะไรได้18 6ก็คูณด้วยเศษ6ส่วน6ปากตอบมือเขียน6คูณ1ได้6 6คูณ3ได้18ใครที่เข้าใจแล้วครูสังเกตเขาไม่เงยหน้าเลยดีมากต่อไปจำนวนที่3โจทย์ก็อยู่ในสมุดของนักเรียนแล้วเขียนได้เลยจำนวนที่3คือเศษ5ส่วน6เครื่องหมายเท่ากับตรงกันเศษ5ส่วน6ดูที่เลขดูที่เลข6 6คูณอะไรได้18 3ก็คูณด้วยเศษ3ส่วน3 3คูณ5ได้15 15ส่วน18หาครบหมดยังหมดแล้วหมดแล้วนักเรียนเขียนตอบตอบก่อนนิดนึงตออบตอบเขียนบรรทัดไปนะคะขีดเส้นใต้ข้อนี้ให้นักเรียนเรียงจากมากไปหาน้อยมองด้านหลังตอบด้านหน้าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเท่าไหร่คะเศษ5ส่วน6เพราะว่า15นี่มันมากที่สุดดูเฉพาะตัวเศษก็ทราบนะคะเศษ5ส่วน6ลองลงไปเศษ4ส่วน9และน้อยที่สุดเศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน3เสร็จแล้วขีดเส้นใต้จบอีกสักข้อหนึ่งนะเพื่อให้ชินขึ้นเสร็จยังวันนี้ครูตั้งใจให้งานนักเรียนลงสมุดทั้งหมด6ข้อไปแล้ว1ข้อเหลือกี่ข้อ5ข้อเหลือ5ข้อเขียนโจทย์เลยนักเรียนบอกไปเลยค่ะถ้าใครทำไปพร้อมกับคุณครูเนี่ยจะเสร็จพร้อมคุณครูค่ะเขียนโจทย์เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเมื่อกี้ก็มากไปหาน้อยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรวิธีการทำเหมือนกันเขียนโจทย์เนี่ยอยู่สามารถอยู่บรรทัดเดียวกันได้เลยนะคะเนี่ยใครเข้าใจแล้วนักเรียนไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอคุณครูอันนี้ครูเสริมให้กับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจพอนักเรียนเขียนโจทย์เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็วิธีทำต่อไปทำอย่างไรหาครนอดีมากเอาอะไรบ้างมาหาครนอ7 6 2 3นักเรียนเอา7เอา6เอา2เอา3ไปหาครนอใครได้แล้วยกมือตั้งลงไปในเครื่องหมายหารเลยเริ่มต้นมีจำนวนนับไปหารได้ทั้ง4จำนวนถ้าไม่มีลด1เหลือ3ได้แล้วชาญดลได้แล้วนะคะ42ใส่ลงไป42เสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทีละจำนวนเลยค่ะเศษ5ส่วน7ดูที่เลข7 7คูณอะไรได้42 6ก็คูณด้วยเศษ6ส่วน6ถ้าใครเงยหน้ามองบ่อยเนี่ยไม่ทันคุณครูแต่ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วทำไปพร้อมเลยทันกันนะคะ6คูณ5ได้30 7คูณ6ได้42เสร็จแล้วจำนวนที่2ใครเสร็จแล้วไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอโจทย์อยู่ในสมุดอยู่แล้วเศษ5ส่วน6ดูที่เลข6 6คูณอะไรได้42ก็คูณกับ7
7คูณ5ได้35ส่วน42ไปแล้ว2จำนวนดีมากเงยหน้าอยู่ไม่กี่คนเองต่อไปจำนวนที่3เศษ1ส่วน2ดูที่เลข2 2คูณอะไรได้42 21 21คูณ1ได้21 21ส่วน42จำนวนสุดท้ายเศษ1ส่วน3เอ๊ะเศษ1ส่วน3 3คูณอะไรได้42 14ก็คูณด้วยเศษ14ส่วน14 14 1 14เศษ14ส่วน42เสร็จแล้วต่ออบตเรียงจากมากไปหาน้อยจัดได้จำนวนแรกเท่าไหร่ดูด้านหลังตอบด้านหน้าเศษ5ส่วน6ดีมากลองลงมาเศษ5ส่วน7ดีมากลองลงมาเศษ1ส่วน2และน้อยที่สุดเศษ1ส่วน3เสร็จแล้วขีดเส้นใต้หยิบหนังสือขึ้นมาก็เหลือกันบ้านกี่ข้อคะ4ข้ออย่าลืมนะคะเวลาว่างนักเรียนไปฝึกเกี่ยวกับการหาครน.ฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆนักเรียนจะได้คล่องตอนนี้วันนี้ชานนท์คล่องชานนท์ไม่ค่อยได้ใช้สมุดทดเลยถ้าเราเข้าใจเราตอบได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจนักเรียนพยายามพึ่งสมุดทดนะคะหน้า44ค่ะหน้า44เรียงจากมากไปหาน้อยข้อ3ข้อ4ข้อ1ใหญ่ข้อ3ข้อ4ข้อ2ใหญ่เรียงจากน้อยไปหามากข้อ3ข้อ4ทั้งหมดกี่ข้อ4ข้อข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4เอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ